กลางกระแสการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งกระบวนการผลิตสื่อก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของข่าวสารตลอด24ชั่วโมงมีการผลิตรายการออกมาแข่งขันตลอด10ปีที่ผ่านมาบริษัท ASTV ประเทศไทยจำกัดหรือสถานีข่าวโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเชียแซทเทลไลท์จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี2550โดยในปัจจุบันผลิตรายการในนามช่อง News One เพราะตระหนักว่าสถานีข่าว24ชั่วโมงเป็นความจำเป็นในยุคปัจจุบันการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพผู้ชมจำเป็นต้องรับรู้ข่าวสารอย่างครอบคลุมโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการนำเสนอทั้งนี้ช่อง News One ยังรวมไว้ซึ่งทีมงานผู้ผลิตข่าวที่มีประสิทธิภาพอาทิสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้ง ASTV โสภณ องค์การป่านเทพพัวพงพันธ์สุนันท์ศรีจันทราจินดารัตน์เจริญชัยชนะยุทธยงลิ้มเลิศวาทีและเติมศักดิ์จารุปราณเป็นต้นปัจจุบันสถานีข่าว News One สามารถรับส่งได้ทั้งในระบบ C band และ KU band รวมทั้งยังสามารถชมผ่านเว็บไซต์ Manager ออนไลน์ทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยมีการแบ่งเนื้อหารายการในการนำเสนอในด้านต่างๆทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างประเทศการศึกษาจิตวิทยาอาชญากรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมสำหรับผู้ชมที่ต้องการติดตามข่าวสารอย่างรอบด้านและทันท่วงทีติดตามชมได้ในรายการยามเช้าริมเจ้าพระยารอบบ้านเรารอบวันทันเหตุการณ์10ข่าวเด่นแมเนเจอร์ออนไลน์ไม่ตกขบวนหรือวิเคราะห์เจาะลึกไปกับผู้ดำเนินรายการที่มากประสบการณ์ได้ในรายการ News Hour สภาท่าพระอาทิตย์คนเคาะข่าวเจาะข่าววงในชวนคิดชวนคุยและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจได้ในรายการ Business Headline IBIS Insight เปิดเวทีให้ชาวบ้านได้ร้องทุกข์แสดงความคิดเห็นในรายการสภากาแฟเวทีชาวบ้านหอกระจายข่าวเป็นห้องเรียนให้กับประชาชนและเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาในรายการมองโลกมองเรากับสนธิให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการปรับสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงในรายการปฏิวัติสุขภาพกับป่านเทพเปลี่ยนก่อนป่วยเคล็ดไม่ลับกับคนรักสุขภาพสายตรงสุขภาพ Body and Mind นอกจากนี้สถานีข่าว News One ยังเติมเต็มอรรถรสในการรับชมด้วยการผลิตรายการที่มีคุณภาพทางด้านดนตรีกีฬายานยนต์เทคโนโลยีท่องเที่ยวซึ่งผู้ชมสามารถรับชมได้ทั้งวันตลอด24ชั่วโมงดังปณิธานของเรา News One ที่ต้องการให้ผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและทันท่วงทีควบคู่ไปกับความรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับตัวผู้ชมเองสถานีข่าว News One พร้อมเสมอที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงสู่สายตาสาธารณชนเพราะเราคือทีวีของประชาชนThank you.